สวัสดีครับแฟนๆดัมมี่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปแนะนำการเล่นเทคนิคต่างๆนะครับวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการน็อกมืดนะครับในดัมมี่เผือกซีซั่น2นะครับซึ่งจะอ้างอิงจากคลิปนี้นะครับจะเป็นยังไงไปดูเลยครับจากคลิปนะครับจะเห็นว่าไพ่ที่เรามีอยู่จะเป็นโพดำทั้งหมดหน้าตักเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับคลิปนี้เป็นการน็อกมืดจากการจั่วนะครับก็ถ้าเป็นน็อกมืดจากการเก็บเนี่ยก็คือปกติจะไม่มีอะไรแตกต่างไปจากซีซั่นเดิมนะครับแต่ในคลิปนี้จะเป็นการน็อกมืดจากการจั่วนะฮะเดี๋ยวไปดูเลยนะครับนี่นะครับพอถึงเทิร์นเราก็จั่วสังเกตว่าพอจั่วได้5มานะครับเรากดเรียงไพ่1ครั้งนะครับการเรียงไพ่นะครับกดโดยกดที่ไอคอนสีเหลืองมุมขวาล่างที่เป็นรูปไพ่นะครับกด1ครั้งก็จะเรียงไพ่ให้นะครับจากนั้นครับเลือกแจ็คแมมคิงนะครับแล้วก็กดเกิดพอกดเกิดเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีหน้าจอที่ขึ้นสีฟ้ามานะครับขึ้นว่าโหมดน็อกมืดนะครับแล้วก็มีคำอธิบายว่าลงไพ่ให้หมดเพื่อน็อกมืดเราก็ลงไปเลยครับเกิดชุดแรกเกิดชุดที่2ครับ8 90นะครับกดเกิดไปครับ7โพดำ7โพดำเราฝากข้างขวาเลยครับนี่นะครับจากนั้นเหลือ5ก็กดปิดเนี่ยครับจบแล้วครับน็อกมืดสีย้ำว่านี่คือการน็อกมืดจากการจั่วเท่านั้นนะครับถ้าเก็บแต่กองก็สามารถน็อกมืดได้ปกติไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไรนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับสวัสดีครับ